ครับก็สวัสดีสมาชิกตากศิลาทุกท่านครับแล้วสวัสดีครูใหญ่นะครับก็ค่ำคืนนี้ครับก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่หลายคนนะครับก็ตั้งตารอแล้วก็เข้ามาเรียนกันหลายคนนะครับในเรื่องของการสร้างระบบอินโทรคลิปจาก YouTube นะครับก่อนทำข้อสอบออนไลน์นะซึ่งพัฒนาด้วยเว็บแอปนะครับซึ่งวิทยากรในวันนี้นะครับก็คือคุณธีรพงษ์พรมวังนะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วก็เรียนเชิญท่านวิทยากรนำเสนอได้เลยครับสวัสดีครับมีท่านไหนโหลดโปรเจกต์ไปแล้วบ้างครับผมแจกใน LINE OA นะครับตัวนี้มาแนวใหม่ไม่รู้สมาชิกทำเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวหน้ามาโอสัก้นิดหนยึ่งเล่นบอทกันสักขนาดนี้น่าจะได้แล้วมั้งครับอ่ะลุยเช็คซาวเสียงก่อนเช็คซาวเสียงเอา yes yes เดี๋ยวให้วิทยากรเอาบอทมาวางนิดนึงนะฮะหลายท่านที่มาทีหลังอาจจะยังไม่เห็นนะขอบคุณมากเดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะครับเพิ่งทำวันนี้ฮะลองเทสดูก่อนนะครับว่าได้ไหมยังหาบอทไม่เจอฮะลองดูครับลองดูให้สมาชิกเข้าไปที่บอทก่อนนะครับถึงจะโหลดไฟล์ไดล้ลอคงรับทดสอบดูครับเดี๋ยวนะจะแชร์ให้ดูแบบนี้นะครับแชร์หน้าจอไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรสอนก่อนเดี๋ยวค่อยแจกก็ได้ครับโอเคตัววันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอินโทรเนาะอินโทรแสดง YouTube นะครับแสดง YouTube ก่อนทำข้อสอบนะครับจริงๆโค้ดมีไม่เยอะนะครับมันก็ปรับสลับปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับตัวโค้ดก็จะมีฝั่งของ GS ก็มีนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ผมจะทำให้แก้ข้อมูลนะครับผ่านชีทหมดเลยนะครับใครที่ไม่อยากแตะโค้ดเยอะนะครับก็วันนี้เข้าทางท่านแล้วนะครับก็คือจะมีเวลานะครับเวลาในการทำให้ตัววิดีโอที่มันโชว์ขึ้นมานะครับข้อความนะครับแล้วก็ข้อความตรงวินาทีนะครับแล้วก็ข้อความบนปุ่มนะครับอันนี้จะเป็น ID ของ YouTube นะครับแล้วก็แบบทดสอบอันนี้เป็นเครดิตอันนี้ของครูนิดนะครับผมไปยืมมาเป็นแค่ลิงก์เฉยๆนะครับแล้วก็เป็นเจนลิงก์มาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีผู้จัดทำนะครับแล้วก็ลิงก์เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเอ๊ะทำไมมันคลิกไม่ได้นี่คอมมันแปลกๆหน่อยนะครับนะครับทำไมมันคลิกหน้าจอไม่ได้น่าจะเปิดทั้งวัน
ออกคลิกไม่ได้สลับเมลหรือเปล่าครับนี่แปลกเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับเมื่อกี้ตอนทดสอบก็ยังได้อยู่เลยออกเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเราจะเอาจริงมานะโอเคนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วก็จะมีปุ่มแบบนี้นะครับพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะวิ่งมาที่หน้าทำข้อสอบนะครับจริงๆเนื้อหาสาระของตัวนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่าตัวโค้ดนะครับมันผมเน้นให้เอาไปหรือเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ให้รู้วิธีนําเอาไปใช้แค่นั้นเองนะครับมันก็จะมีนะครับเวลาที่เราตั้งนะครับเวลานะครับสมมุติเราเอาสัก2-3 วิเนี่ยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนในชีตได้เลยตั้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเรารีเฟรชเนี่ยตัวเวลาที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะขึ้นนะ3 วินะครับแล้วก็ตามด้วยคลิปของเรานะครับพอเด็กดูคลิปจบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มทำข้อสอบนะครับก็มาเริ่มทำก็ทำปกตินะครับโอเคคือตัวโค้ดนะครับมันจะมีอยู่2 ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับส่วนแรกก็คืออย่างที่บอกตะกี้ก็คือฝั่งของ GS นะครับแล้วก็ฝั่งของ index นะครับโค้ดน้อยมากนะครับไม่ได้มีอะไรแบบเยอะแยะเลยนะครับเน้นเอาไปใช้นะครับจริงๆโค้ดตัวนี้ผมแจกนะครับเพียงแต่ว่าแจกวันที่10 เดือน 10แล้วนะครับแต่หลายท่านก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้าท่านไหนที่กำลังอยากทำแบบดึงข้อมูลจากชีตนะครับดึงข้อมูลจากชีตเอาตัวชีตเนี่ยนะครับเป็นตัว manageเอาเป็นตัว manage เว็บแอปหรือว่า manage ฝั่งของหน้าบ้านนะครับให้ดูโค้ดตรงนี้นะครับตัวโค้ดที่ผมใส่ไว้นะครับให้ดูบรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่8เนี่ยสาระสำคัญที่สุดคือบรรทัดที่8นะครับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าท่านไหนที่ยังตีโจทย์ไม่แตกเนาะว่าไอ้ GS เนี่ยมันทำงานยังไงกลไกเป็นยังไงนะครับให้ดูนี้นะครับบรรทัดที่8เนี่ยตัวนี้เลยนะครับจุดพีคมันมีอยู่แค่นี้นะครับคือบรรทัดที่8เนี่ยมันประกาศค่าตัวแปรคือ SS เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ Spreadsheet ตัวนี้ผม Get Active เลยก็คือไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องไป buy ไอ้ buy Get Sheet by Name ไม่ต้อง buy อะไรสักอย่างนะครับเราจะตั้งชื่ออันนี้เป็นอะไรนะครับมันก็จะ manage ของมันเองนะครับแต่มันก็ยังมีข้อแม้ว่าไอ้ตัวชีตแรกเนี่ยนะครับตัวที่มัน get active เนี่ยต้องเป็นชีตแรกเสมอนะครับอันนี้มันยังมีข้อแม้อยู่แต่ว่าไอ้ตัวชีตเนี่ยมันมีแค่อันเดียวเนาะที่ของผมมีนะครับผมก็เลยทำการspreadsheet dot get active ไปเลยก็คือบรรทัดนี้นะครับอันนี้คือสาระสำคัญคือตัวนี้นะครับท่านไหนที่กำลังจับเว็บแอปใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังตีโจทย์ไม่แตกหรือว่ายังไม่รู้เลยว่ามันมีกลไกยังไงนะครับแค่นี้นะครับกลไกของมันคือตัวนี้จริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ประกาศค่าตัวแปรนะครับเขียนโค้ดยังไงให้สั้นที่สุดท่านก็สังเกตตรง SS เนี่ยเห็นไหมเราไปคลิกมันก็จะขึ้นเลยนะครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะต้องพิมพ์แบบนี้แทน SS เราก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับ
ประโยชน์ของค่าตัวแปรเนี่ยก็คือการเอาค่าที่เขาเรียกว่า available นะครับก็คือเป็นค่าที่เขียนแล้วก็ย่อให้สั้นที่สุดนะครับเหมือนเราเรียนสมการนะครับแล้วก็ดึงมาใช้เนาะแล้วก็ส่วนที่มันมีผลนะครับก็คือนี่ length ตัวนี้นะครับ get length นะครับ get อะไร a2 นี่ท่านก็มาดูนี่เลยนี่ a2 ก็คืออ๋อไอตัวนี้เวลานี่เลข3เนี่ยมันก็จะส่งค่าไปที่ a2 นะครับไปทำอะไรตัวที่จุดอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับมันคือการ get display เราสามารถ get display ก็ได้หรือget value ก็ได้หรือ get display ถ้ามี s เนี่ยแสดงว่ามันดึงหลายค่านะครับแต่ถ้ามันดึงค่าเดียวเนี่ยก็คือเป็นการ get display value ความหมายคือถ้าท่านป้อนเลขเนี่ยสมมติ1,000สมมตินะฮะแล้วมีคอมมาแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะดึงค่าเนี้ยนะครับมาโชว์ให้ท่านเห็นด้วยฝั่งของไอ้เว็บแอปเนี่ยมันก็จะมี1,000เลขคอมมาด้วยแต่ถ้าท่านใส่ว่า get value มันก็จะไม่มานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมแจกในช่องนี้ด้วยเดี๋ยวเผื่อหลายท่านงุนงิดโอเคไอตัวนี้นะครับค่าที่ใส่ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับตัวปุ่มนะครับมันก็จะมีพวกนี้นะครับแต่ละตัวเนาะท่านสมมุติว่าท่านรู้แล้วว่ากลไกของมันเนี่ย get rank a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 แล้วก็ s2 แบบนี้นะครับมันก็จะคือแบบนี้นะครับ s2 นะครับถ้าท่านไหนตีโจทย์ของวันนี้ได้เนี่ยนะครับก็คือต่อไปเนี่ยถ้าท่านอยากทำระบบตั้งค่าget ข้อมูลจากชีตมาโชว์ฝั่งหน้าบ้านนะครับก็เอาหลักการตัวนี้เลยนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับอันเนี้ยจริงๆเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าหลังบ้านเนาะให้มันวุ่นวายนะครับผมก็ยกค่าคอนฟิกมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้ท่านเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยกลไกของมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือฝั่งของ GS มีแค่นี้จริงๆนะครับผมยกฝั่งที่เราจะต้องไปเปลี่ยนในโค้ดเอามาไว้ในชีทให้ท่านละนะครับตัวนี้ท่านก็สามารถจัดการในฝั่งของชีทได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ Index นะครับส่วนของ Index เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยCDN ทั้งหลายนะครับแล้วก็ ID นะครับก็จะมี ID overlay นะครับผมก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกนะครับนี่ก็คือตัว YouTube นะครับแทนที่ท่านจะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่เราก็ไปเปลี่ยนตรงนี้แล้วนะครับผมก็ตัดให้หมดเลยเหลือแต่ ID อย่างเดียวนะครับท่านก็ไปเอาลิงก์ YouTube ของท่านนะครับแล้วก็ไปตรง embed นะครับแชร์แล้วก็ embed แล้วก็เอาแค่ ID มาใส่ก็ได้ละนะครับมันก็คือตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนได้โค้ดไปก็อยากรู้ว่าผมทำยังไงนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับแทนที่เราจะต้องเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับบรรทัด20เนี่ยนะครับยาวๆเนี่ยแล้วก็เวลาเราเปิด YouTube นะครับทำไมมันออโต้นี่ผมใส่ตัวนี้ไว้นะครับออโต้เพย์เท่ากับ1นะครับเวลาเราเปิด YouTube นะครับมันจะเล่นของมันอัตโนมัตินะครับเวลาเราเปิดในมือถือนะฮะตัวนี้ก็เผื่อท่านเอาไปทำสื่อนะครับก็ถือว่าสะดวกอีกตัวนึงนะครับแล้วก็
ตัวบรรทัด23 24เนี่ยนะครับจะเป็นปุ่มนะฮะอันนี้เป็นปุ่มเวลาเรารันอ่ะมันจะขึ้นสคริปต์มันจะขึ้นสคริปต์นะครับโปรเจกต์ที่สำเนาของผมไปนะครับมีท่านไหนขึ้นแบบนี้บ้างกดหนึ่งมาหน่อยครับดีพอยเลยนะครับดีพอยแล้วก็ลองดูก่อนว่ามันขึ้นแบบนี้ไหมฮะมันขึ้นแล้วก็มันไม่มีเวลาขึ้นเนี่ยมีของใครขึ้นไหมฮะหรือว่ามันขาดเลยถ้าขึ้นกดหนึ่งมาหน่อยฮะเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ว่าเพราะอะไร ถ้าไม่มีกดหนึ่งเดี๋ยวผมไม่เฉลยนะ อันนี้คือยาขวดที่หนึ่งจริงๆดูโค้ดแล้วไม่มีอะไรเลยนะฮะเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นผมทำให้ดูแล้วตะกี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวท่านไหนดีพลอยเสร็จปุ๊บมันค้างแบบของผมเนี่ยนะครับกดหนึ่งมาให้ผมหน่อยนะครับถือว่ามันถูกนะครับถ้ามันค้างแบบนี้ถูกนะครับแต่ถ้าไม่ค้างอ่ะผิดนะฮะเดี๋ยวจะเฉลยโอเคนะครับจากนั้นนะครับปุ่มเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ขึ้นละตัวเนี้ยเวลาก็ไม่ขึ้นนะตัวเนี้ยมันจะค้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเนี่ยสังเกตนะครับนี่มันก็จะมีไอเฟรมสองนะครับไอเฟรมสองเนี่ยมันก็คือตัวนี้นะครับตัวแบบสอบถามนี่นะครับอันนี้เครดิตผมไปก๊อปเอาในบล็อกของคุณนิตะกี้นี่เองนะครับเอามาใส่พอดีไม่ได้ทำเป็นแบบสอบถามนะฮะแต่ให้รู้กลไกของมันแค่นั้นเองนะครับสังเกตนะครับแต่ละชุดเนี่ยผมจะใส่ ID ครอบไว้หมดเลยนะครับเพราะมันได้เอามาใช้นะครับเพราะมันได้เอามาใช้ ID นะครับตัวนี้เป็นการโชว์โหลดนะครับแล้วก็มีการใช้นับนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวที่แสดงอยู่ด้านล่างนะครับนี่อ้าวทำไมไม่โชว์แล้วตัวที่แสดงอยู่ด้านล่างนะครับมาละมีท่านไหนรู้บ้างว่าเพราะอะไรฮะนี่นะครับนี่ก็สามารถเปลี่ยนชื่อของท่านนะครับแล้วก็สามารถทำให้มันคลิกแล้วไปที่เว็บของท่านได้นะครับก็ไม่ต้องแก้โค้ดนะครับก็มาตรงนี้เลยเปลี่ยนสองค่านะครับค่าแรกก็คือชื่อผู้จัดทำก็ใส่เป็นของท่านแล้วก็ลิงก์นะครับอาจจะใส่เป็นลิงก์ YouTube ลิงก์ Facebook ไลน์อะไรก็ได้นะครับก็กำหนดสองค่านี้ได้เลยเวลามีการคลิกเด็กคลิกติดต่อเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งไปที่เว็บของท่านนะครับผมไม่ได้ใส่ Target Bank ให้นะฮะเติม Target ให้หน่อยถูกไหมเนี่ยBANK มีท่านไหนดีพอยได้บ้างครับมาหนึ่งเต็มเลยนะครับโอ้โหสุดยอดแสดงว่าท่านทำถูกแล้วนะครับ
ตัวที่มันทำให้ขึ้นหนึ่งตะกี้นะครับจุดสังเกตมีจุดเดียวนะครับคือผมเปลี่ยนแค่ในชีตนะครับตัวเดียวสมมติว่าผมจะไว้ดักเด็กไม่ให้เขาทำข้อสอบผมใส่ไปเลย1,000แล้วมีคอมม่าแบบนี้นะครับบอกว่ายังตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครูก็นั่งเมเนจอยู่ฝั่งหน้าชีตแบบเนี้ยแล้วก็ส่งโยนลิงก์ให้เด็กไปเลยนะครับก็ที่เหลือท่านก็เอาไปต่อยอดเลยว่าจะทำยังไงให้มาแบบต่อได้นะครับอันนี้น่าจะใส่ทาร์เก็ตผิด BANDAN อ๋อขอบคุณครับอื่นสนามจะไม่ค่อยได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเติมเอาก็แล้วกันโอเคนี่พอเราใส่เป็น1,000เนี่ยนะครับค่าตัวนี้นะครับผมใส่1,000นะครับพอใส่1,000เสร็จปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับให้บังคับเด็กเหมือนบังคับให้เขาดูก่อนนะครับคือเหมือนกับว่ายังไม่ถึงเวลานะอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้อินโทรไปก่อนนะครับก็ทำอะไรไม่ได้อะนอกจากนั่งดูไปก่อนเนี้ยนะฮะทีนี้พออย่างถึงว่าอ่ะโอเคเราพอใจแล้วนะครับเราก็มาใส่สัก3 วิเราลองรีเฟรชดูนะครับอันนี้ใครจะเอาไปต่อยอดนี้จะได้สบายเลยนะครับเนี่ยทริคมีแค่นี้จริงนะครับนี่พอใส่เลขเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทำงานละนะครับอันนี้จุดที่1นะครับเนี่ยแต่ว่ามันยังมีบั๊กอยู่จุดหนึ่งผมหาวิธีใส่ยังไม่ได้นะครับเวลาเด็กดูสมมติดูไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขากดไปเลยนะฮะเสียงมันยังมีอยู่เพราะมันเป็นการซ่อนนะครับแล้วก็โชว์แค่นั้นเองหลักการผมไม่ได้ซับซ้อนนะฮะแต่ก็อาจจะให้เขาปิดก่อนอาจจะมีคำชี้แจงก่อนนะครับแล้วก็เผื่อท่านไหนเอาไปพัฒนาต่อได้ก็ลองต่อยอดดูก็แล้วกันนะครับผมลองหาวิธีแล้วยังทําไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ถ้าเริ่มทําข้อสอบเนี่ยมันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เอาหน้าของคุณนิดมาใส่เนาะโอเคค่าตัวแปรนะครับผมก็จะประกาศไว้ตรงนี้ประกาศแค่ค่าตัวแปรนะครับแค่นี้เองนะครับประกาศเสร็จปุ๊บแล้วก็ดีพอยนะครับพวกที่เหลือก็ดึงมาจากชีททั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นการแชร์นะครับเป็นการแชร์สำหรับท่านที่กำลังแบบอยากหาวิธีดึงข้อมูลจากชีทเนี่ยนะครับเอามาใช้งานนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงต่อนะครับเหมือนของท่านสนอเมื่อคืนนะครับที่อยากได้ข้อมูลชีตก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็สำหรับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะที่เหลือส่วนนี้มันก็เป็น CDN นะครับใส่ CDN เข้าไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับการบ้านก็ให้ท่านเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อตัวเนี้ยเป็นของท่านนะครับแล้วก็แคปหน้าเนี้ยส่งครูไก่เลยนะครับแค่นี้เองวันนี้ง่ายจริงๆนะครับก็ส่วนนะครับโลโก้ตัวนี้นะครับหาวิธีเอาเองนะครับตัวนี้ผมไม่บอกหาวิธีปิดเองนะครับถ้าจะใส่เป็นโลโก้ของท่านนะครับอันนี้ไม่ได้ฟิกเป็นการบ้านเนาะแต่ตัวเนี้ยถ้าวิธีเปลี่ยนก็แค่เปลี่ยนตรงนี้นะครับใส่ลิงก์ของท่านด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ข้อสอบนะครับข้อสอบนี้ต้องเปลี่ยนเด้อเปลี่ยนเป็นของท่านถ้ามีนะฮะเปลี่ยนเป็นข้อสอบของท่านนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอก็ถ้ามีช่องของตัวเองก็เอาช่องมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอาช่องของตักศิลาที่เราซูมกันทุกวันเนี้ยนะครับเอามาใส่
ให้เป็นของเราอะครับคือทํายังไงก็ได้ให้รู้ว่าไฟล์เนี้ยมันเป็นของเราแล้วนะครับโอเคไหมนะครับก็คือโผล่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าเนี้ยก็คือเป็นของท่านนะครับก็แคปได้เลย1 จุดนะอันนี้จุดที่1คลิปวิดีโอเนี่ยเป็นของท่านชื่อตรงนี้เป็นของท่านพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็เป็นของท่านแคปภาพมา2 ภาพนะครับอันนี้ภาพที่2ภาพอินโทรกี้ภาพที่1นะครับแล้วก็ส่งแค่นั้นเองนะครับการบ้านวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยตรงไหนไหมฮะถ้าไม่มีนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะขอใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเนาะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการปรับแต่งบนชีตหมดเลยนะครับแต่ก็จะมีทั้งสายเดฟแล้วก็สายพัฒนาสายต่อยอดแล้วก็สายศึกษาเบื้องต้นนะครับก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าดูดีๆนะครับท่านจะได้ประโยชน์จากโปรเจกต์นี้เยอะไม่มากก็น้อยนะครับเอาไปประยุกต์กับโปรเจกต์อื่นของท่านเอาไปใช้กับงานที่ท่านใช้อยู่ก็ได้นะครับคือจริงๆไม่จำเป็นต้องเอาไปทั้งกะปิก็ได้นะครับลองเอาโค้ดไปศึกษาเอาไปนั่งเกราดูนะครับมันมีปริศนาอยู่ในนี้อีกเยอะนะครับที่จะทำให้ท่านได้ความรู้นะฮะผมอาจจะไม่สามารถอธิบายออกมาหมดได้เพราะบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้หมดเนาะนะครับแต่บางทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวนะตัวนี้นะครับผมได้เครดิตตัวเนี้ยมาจากในช่อง YouTube อีกเหมือนกันนะครับแต่ผมจำชื่อช่องไม่ได้เนาะเอ๊ะต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ให้เครดิตเขาหน่อยเพราะว่าผมไปดูช่องของเขามาแล้วก็ผมก็เอามาปรับ เป็นในแบบเว็บแอปนะครับเป็นแบบสไตล์เว็บแอปนะครับก็คือจากที่เขาใช้ภาษาไม่แน่ใจว่า Node.js หรือว่าใช้ PHP ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็เอามาแกะแล้วก็เอามาทำเป็นสไตล์แอปสคริปต์นะครับให้มันดูง่ายขึ้นนะครับโอเคถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็ขออนุญาตคืนเวทีนี้ให้กับครูใหญ่เลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับผมอ่ะเรียนเชิญท่านประธานขอบคุณทางวิทยากรสักนิดครับครับก็พวกเรานะครับสมาชิกตักกศิลานะครับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรท่านธีรพงศ์พรมหวังมากครับที่ได้นำเสนอโปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้พวกเรานะครับได้เอาไปนำความรู้นี้ไปขยายผลในโอกาสต่อไปครับขอเชิญสมาชิกนะครับกดรีแอคชั่นรูปหัวใจให้ท่านวิทยากรครับเป็นกำลังใจด้วยครับเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับคุณทางวิทยากรวันนี้คนเข้าค่อนข้างเยอะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตแทบเจอภาพสักนิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตหยุดกัน